บอกให้กดไลค์กับกดซับเราจะได้สู้กับโอ้ผมเพิ่งมาสังเกตว่าแต่ละพาร์ทที่เราเล่นมาเนี่ยแชปเตอร์อะไรไม่ขยับเท่าไหร่เลยนะมีมาแชปเตอร์3เนี่ยที่ขยับมาไกลหน่อยผมว่านะเออโอเคสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในพาร์ทที่7แล้วนะครับในเช้าต่อมาเพราะพึ่งยังไม่มาอะไรอ่ะเออฉันที่ต่อคุณมานากะไปก่อนที่คุณคิโดจะตื่นเออมีอะไรแบบว่าอัปเดตไหมคะตอนนี้ผมยังไม่ต้องให้ช่วยอะไรหรอกครับใช่ก็ดีแล้วตอนแรกฉันกังวลด้วยล่ะเห็นคุณพูดว่าอะไรนะก่อนหน้านี้มีแบบว่าตำรวจโทรเรียกมาด้วยอ่ะอ๋อคือก็ผมก็พูดไปแต่ว่าไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ดีหรอกครับแต่มันก็ไม่ดีต่อใจนะเออทำฉันแบบว่าเลิกลักไปด้วยเลยอ่ะขอโทษครับอ๋อแล้วตำรวจโทรไปหาทางนู้นด้วยเหรอครับเปล่านะตอนนี้ไม่ก็ถามคุณมานากะเรื่องตำรวจไปที่ตำรวจแบบว่าตามหาตัวซึ่งก็ดูพวกเขาจะไม่อยากจะเสียเวลากับฉันเท่าไหร่หรอกทุกอย่างไม่เป็นไรแน่นะคะครับสบายดีครับก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นแต่ว่าอยู่ข้างนอกนี่ก็สนุกดีครับทั้งนั้นก็ดีแล้วอ๋อใช่ถามเผื่อไว้ก่อนมีแผนทุยมีแผนจะกลับมาช่วงปีใหม่ไหมครับวันหยุดปีใหม่ไม่มีนะครับทำไมเหรอเปล่าเพราะว่าวันช่วงปีใหม่ฉันก็วันหยุดนะก็เลยว่าจะกลับไปเยี่ยมญาติหน่อยก็ไม่ถึงขั้นว่าติดต่อไม่ได้เลยแต่ก็จะมีอาจจะมีช่วงที่แบบว่าติดต่อไม่ได้บ้างอะนะอ๋อไม่ต้องห่วงหรอกครับถ้างั้นไม่เป็นไรก็ยังไงถ้าวันหยุดผมก็คงอยู่แถวนี้อยู่แล้วอะคุณก็แบบว่าพักให้เต็มที่เถอะครับผมไม่ใช่ใครที่ต้องแบบว่าดูแลคุณด้วยแล้วอ่ะก็คงอย่างนั้นอยู่หรอกแต่ว่าคือเหมือนฉันเป็นผู้ดูแลเธอแล้วฉันก็เป็นห่วงบ้างอ่ะนะได้ยินความสัมพันธ์แบบนั้นมันก็ก็จริงฮะก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเราที่สุดแล้ววันนี้ก่อนหน้านี้อ๋อแล้วก็เรื่องนึงค่ะคือเกี่ยวกับเรื่องที่ขอให้ดูครั้งก่อนครับก็ตอนนี้ตามได้แค่แบบว่าการไหลเข้าออกของเงินเฉยๆแล้วคุณรู้อะไรบ้างไหมครับนิดหน่อยดูเหมือนว่า original research from the ดูเหมือนว่าอะไรนะงานวิจัยตั้งต้นเนี่ยน่าจะมาจากคนที่ชื่อว่าคิโดซึบาสะคนที่กราฟบุคลิกและอะไรนะและการวิจัยนั่นก็เลยทำให้เกิดอัจฉริยะสังเคราะห์ขึ้นมาคุณคิโดนี่เป็นคนที่สุดยอดไปเลยฮะได้ยินจากคุณมานากะอย่างนี้ก็จิ้มจึ๊กมาเลยแต่ว่าฉันก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรมากกว่านี้เพราะว่าการวิจัยถูกพักไปก่อนแล้วก็ยกเลิกไปแล้วด้วยก็they wouldn't have sold me otherwise ก็เลยต้องขายเราออกมาก็ดูเหมือนว่าโปรเจกต์จะถูกทิ้งแล้วนักวิจัยก็หายตัวไปกันหมดเลยฉันว่าเหตุผลน่าจะเพราะว่าผลการวิจัยรั่วไหลออกมาแล้วก็เลยทำให้พวกนักวิจัยหายตัวไปละมั้งคะว่าทำไมเหรอครับก็ถ้ารายละเอียดฉันก็ยังไม่รู้อ่ะแต่ว่ามียืนยันอยู่ว่านักวิจัยคนหนึ่งที่ในนั้นเนี่ยเสียชีวิตแล้วเสียแล้วที่เหลือจะเหมือนกันไหมล่ะครับเนี่ยไม่รู้ค่ะคือมีแค่คนเดียวที่เสียชีวิตอ่ะส่วนที่เหลือยังหายตัวไปอยู่คือไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะตำรวจก็อาจจะยังไม่รู้เหมือนกันด้วยซึ่งนักวิจัยที่พูดถึงก็คือคุณคิโดซึบาสะเนี่ยที่เสียไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่อะไรน่าสงสัยนะเหมือนว่าจะเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัวน่ะแต่ก็แล้วฉันก็แบบว่านั่นแหละแบบคุยมาตันอีกแล้วคุยต่อไม่ได้ขอโทษนะอ๋อไม่เป็นไรครับแค่นั้นก็พอแล้วคือไม่ต้องขอโทษหรอกเธอยังใจแบบใจดีนะแบบยังอุตส่าห์ช่วยเราอีก
จะไปว่าอะไรมากกว่านี้ก็คงไม่ได้แต่ว่าคุณเจอมากกว่าที่ผมคิดอีกขอบคุณครับไม่ขนาดนั้นหรอกแล้วเอาไงต่ออยากให้ฉันดูต่ออีกหน่อยไหมแต่ว่าตามตรงฉันคิดว่าฉันไม่น่าจะคุยอะไรเจอมากกว่านี้แล้วด้วยก็นั่นสินะครับไม่เป็นไรหรอกครับคุณคุณพอแล้วล่ะผมก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจหัวอะไรนะท็อปิกนี้เท่าไหร่แล้วผมก็แค่สําแหลผมก็แค่สงสัยเกี่ยวกับต้นกำเนิดตัวเองหน่อยๆไม่ได้ถึงขั้นว่าอยากให้คุณแบบว่าเอาตัวเองไปเสี่ยงหรืออะไรหรอกครับก็ขอคุณที่ช่วยนะครับถ้าช่วยเหลือได้ก็ดีแล้วมีอะไรอีกหรือเปล่าอ๋อจะว่าไปผมอยากถามคุณเรื่องนึงอ่ะคือว่าคือถ้าผมพูดว่าคริสต์มาสคุณจะนึกถึงอะไรเหรอครับแชมเปญไม่น่าถามเลยคุยกับคุณมิโยชิเสร็จปุ๊บแล้วก็เทชาไว้ค่อยอุ่นหน่อยแต่ว่าป่านี้เธอน่าจะตื่นแล้วหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกแปลกๆเหมือนคุณคิโดยังไม่ตื่นมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแต่บางทีคนเราก็หลับยาวเหมือนกันนะตอนบ่ายคุณคิโดมีทำงานพาร์ทไทม์กลางคืนคุณอิบารากิมีพาร์ทไทม์ที่ร้านดอกไม้โอ้แต่ละคนก็อาจจะต้องนอนมากกว่าปกติก็ได้เพราะเหมือนทำงาน2เวลาเนื้อหลับตามร่างกายก็ควรจะไปดูซะหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินอะไรในประตูเลยน่าจะเคาะหรือมั้งเนี่ยหรือไม่เราก็รอเรารอเราแบบกินดื่มชาเสร็จก่อนแล้วก็ได้ยินเสียงมาจากชั้น2เหมือนจะมีคนเพิ่งตื่นเราก็นั่งอยู่บนโซฟารอเธอลงมาอรุณสวัสดิ์โอ้โหไฮโอเราก็ทักทายกันแล้วเธอก็เดินลงมาแบบว่าตาแบบเปิดครึ่งเดียวเธอดูเหนื่อยมากเลยทุกอย่างเป็นอะไรมั้ยเนี่ยทายโจนี่มอนไดวาไนโยมาดาชุตโตเนมิดาเกถูกแล้วคือฉันก็มั่นใจว่าคุณอิบารากิน่าจะหลับเวลาปกตินี่นะそれはそうなんだけどねคุณคิโดก็หันไปอีกทางเธอก็เอานิ้วจิ้มแล้วก็ขำเล็กน้อยมาดตะからといってすぐに眠れたかどうかは別問題ま女の子にはいろいろと考えることがあるってことเหรอそういうものだよリノ君から聞いた。クリスマスパーティーをするんだって？ก็ใช่ก็คงไม่ได้เตรียมอะไรมากมายหรอกささやかなものでもパーティーはパーティーだก็คงงั้นอ่ะก็คงต้องคิดในใจไว้ก่อนมันคือจะเอาว่ามันต้องเป็นปาร์ตี้นะแล้วเธอจะทำอะไรหรอどうするって聞かれても僕は参加できないよわかってるだろก็ถ้าเธอหลับอยู่คุณอิบารากิก็จะคุมร่างอยู่นะแต่ก็ต่อให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็ยังแบบว่าสนุกกับวันคริสต์มาสได้ไม่ใช่หรอそりゃまあそうだけどก็ช่วงกลางวันนี้เดี๋ยวไปไหนไปด้วยแล้วกันถ้าเกิดว่าเธออยากแบบนั้นมีอะไรอยากทำไหมล่ะคิบูวะเธอดูจะพองๆอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะสรุปออกมาว่าไม่ใช่นี่หว่าแต่เธอยิ้มแล้วใส่หัวทุกนี่น่ะริโน่คุณと楽しんでもらえればそれでริโน่คุณは素直じゃないところもあるけどあれで結構楽しみにしてるからก็พอจะรู้ตัวอยู่ถึงจะตัวจะพยายามปกปิดก็เถอะแต่ก็ก็เห็นอยู่อาการมันออก先に僕と楽しんだら伊吹君の中で新鮮味も薄れるだろ
僕としてはリノ君の期待を優先してほしい。もし手伝いが必要なら言ってくれ。僕にできることなら協力する。ขอบคุณนะ。あ、それからさっきのリノ君が楽しみにしてるって教えたことは内緒ね。僕の口から伝えるのはマナー違反だって分かってる。でも伝えておきたかった。伝えておくべきだと思ったんだ。รู้อยู่ก็จะพยายามให้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วกันอยากจะ enjoy คริสต์มาสเหมือนกันด้วยอ่ะก็ต้องให้เจ้าตัวสนุกบ้างอ่ะนะซับกะว่าแต่เธอรู้เรื่องแบบว่าร้านเค้กหรือร้านอะไรแบบนั้นหรือเปล่าวะเราน่าจะต้องใช้เค้กตอนกลางคืนด้วยเค้กก็เหมือนลิ้นผมจะพันนิดหน่อยไว้ตอนนี้เพราะเล่นอัดต่อเลยลิ้นเพลี้ย評判のお店となると予約はすでに締め切られてるだろうね。โอ้แบบว่าไปซื้อแบบณวันนั้นเลยไม่ได้เหรอคือโอ้ลุงกินน่าจะรู้มาก่อนบ้าเอ้ยもちろんお店によるこだわらなければコンビニでも買えると思うけど形から入ることも重要だしね特に今回みたいな場合ใช่ちょっと調べてみるよในส่วนตรงนี้นะครับผมคิดว่าเนื้อหามันค่อนข้างยืดเยื้อเอาไปว่าเดี๋ยวจะสรุปแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมอัดมายาวเกินไปหน่อยนะครับตอนนี้เราได้เจอกับนิกะซึ่งก็มีการเฉลยว่านิกะกับมาสเตอร์เนี่ยเป็นพ่อลูกกันซึ่งก็ใช่อารมณ์พ่อห่วงลูกมากๆมากๆแล้วก็นิกะเนี่ยเป็นเพื่อนกับซูบาสะที่คอยเอาเมมโมรี่มาให้ทดลองใช้มาให้ขายเรื่อยๆนั่นเองมาให้ซื้อสินะซึ่งก็จะสุ่มมาเรื่อยๆเท่าที่ผมเข้าใจก็คือนิกะไม่ได้รู้เรื่องว่าซูบาสะเขามองเท่งไปแล้วหรือว่าต้องการหาความทรงจำคืนหรอกแต่ว่าน่าจะถูกขอไหว้วานมาอย่างนี้โดยซูบาสะเขาแล้วก็ต่อจากตะกี้นี่ก็คือเรื่องเค้กสุดท้ายซูบาสะก็หาร้านเค้กที่ทำออเดอร์นะช่วงนี้ไม่ได้เลยแต่ว่าจับพัดจับผูคุยไปคุยมากันเป็นว่ามาสเตอร์เขาทำเค้กได้เว้ยแต่ว่ามันเตรียมการเยอะเขาก็เลยเอามาใส่ในเมนูประจำร้านแต่ถามว่าทำเป็นไม่ทำเป็นซึ่งแน่นอนว่าเราก็ได้ไอเดียในการให้มาสเตอร์เนี่ยสอนเราทำเค้กซะเราจะได้มีเค้กแบบว่าทำมือด้วยแสนพิเศษด้วยนะครับซึ่งตอนแรกมาสเตอร์ไม่ยอมหรอกจนลูกสาวเขาขอสุดท้ายยอมก็เลยเดี๋ยวจะเป็นช่วงเตรียมการในการทำเค้กไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ซูบาสะเข้ามาช่วยด้วยจะได้มีส่วนร่วมฟาลูเกโอ้ยรู้สึกคอแห้งนิดนึงอาจจะว่าไป ผมน่าจะคุยกับนี่ใช่ไหมผมว่าผมจะทำผมจะจัดงานปาร์ตี้คริสต์มาสนะโซนันดาอ๋อเหรออาจจะเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ได้จะชวนใครมาเยอะแยะหรอกอีจังก็ดีนี่มีคนเยอะแยะไปก็ไม่ดีหรอกบางทีอ่ะนั่นสินะครับแต่ก็ต่อให้เป็นปาร์ตี้สเกลเล็กก็ยังต้องแบบโอ้ใช้ของเยอะเลยนะครับเนี่ยเตรียมการเยอะเค้กเนี่ยอย่างว่าเนี่ย แล้วก็ for people eating family yourself ในเมื่อคงไม่ได้มีคนอะไรมากมายก็ต้องทำเองคุณอิบารากิก็อ๋อก็หวังว่าให้เธอเพลินๆกับเค้กเราได้นะทำกับคุณคิโดเขาเธอคงไม่อะไรหรอกมั้งแล้วก็ขอบคุณที่คำแนะนำเมื่อวันก่อนนะครับอะไรกันตอนนี้ผมตั้งตารอคริสต์มาสแล้วล่ะก็ดีแล้วแต่ว่าสบายดีหรือเปล่าคือมาพูดอาป่านี้ก็เถอะแต่ว่าคือนายจะเปิดเขาเรียกว่าไหนนะจะฉลองกับเธอได้เหรอปาร์ตี้を行うもう一人はあの調子だから。ก็หมายถึงว่าก่อนหน้าปาร์ตี้เธอเป็นอย่างนั้นน่ะ เธอยังฮึมฮัมไม่เลิกเลยก็เหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างด้านจิตใจ二日酔いではないよね。เธอคงไม่ได้เมาค้างอะไรหรอกใช่ไหม放っておいて平気。ปล่อยว่าจะดีเหรอคือผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันน่ะคือเจ้าตัวยังดีด้าเรื่องปาร์ตี้เมื่อวานอยู่เลยมิโนจัง思ってることはすぐ顔に出るし
ลีโน่จังเป็นพวกเก็บความรู้สึกไม่เก่งอะเนอะ嫌なら嫌って口にするタイプのはずなんだけど ควรจะเป็นประเภทที่ถ้าบอกว่าไม่ชอบก็ไม่ชอบอะเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าคิดว่าไม่ชอบก็บอกได้เลยเออพูดตรงได้แต่ไม่รู้ทำไมปัจจุบันเป็นแบบนี้สินะแต่ก็อันนี้น่าจะที่คุณคิโดบอกกันแหละว่าเก็บไว้แต่ออกหน้าเออไม่เคยเห็นเธอทำหน้าแบบนั้นมาก่อนเลยแน่นิกะเบกเก็นเดนายันเดรโนคะนะแบบว่ามีเรื่องอะไรหนักใจอยู่ใช่มั้ยนะก็ผมก็ไม่รู้มันจะเป็นเรื่องคือผมควรไปถามมั้ยอ่ะในเมื่อผมเป็นรูมเมทเธอใช่มั้ยล่ะก็น่าจะถามได้โดดะโรไม่รู้สิมันก็มีเรื่องกังวลใจที่เด็กผู้มีแต่เด็กผู้หญิงที่จะรู้เหมือนกันอ่ะนะถ้าเกิดไปจี้ถามอาจจะโกรธหนักกว่าเดิมด้วยบางทีอยังไงก็รอดูไปก่อนแล้วกันก็ถ้ามีอะไรเดี๋ยวลิโน่จังคงจะเป็นฝ่ายพูดเองอ่ะก็หวังให้เป็นประเด็นแบบนั้นแล้วกันนะครับเพราะผมก็กังวลเหมือนกันรู้ละงั้นเดี๋ยวฉันช่วยดีกว่าตรงนี้ลิโน่จังのことは私に任せてเดี๋ยวฉันไปคุยกับลิโน่จังเขาให้อิบุกิคุงนั่นสินะฝากเอาผู้จัดการไปเดินเล่นหน่อยได้ครับแล้วก็ขอบคุณนะครับระหว่างเราไม่อยู่ซะก็ปล่อยเขาคุยกันไปเราก็ไปหยิบกระเป๋ามาที่มีเชือกเดินเล่นกันดีกว่าพวกเย้ระหว่างเดินจะโดนดักตีปะเนี่ย นะครับ ไม่โดนหรอกเนี่ยคริสต์มาสโอเคเรียกว่าเที่ยงจะเที่ยงคืนแล้ววันนี้ดูจะยุ่งวุ่นวายกว่าที่เคยโอ้มองไปไหนก็เห็นไม่ได้หมายถึงคนนะแต่หมายถึงว่า BMI ที่เขาใส่กันไว้ที่คออีกหน่อยเดี๋ยวก็คงจะมีVirtual Mascot Debut แล้วละมั้งเนี่ยสงสัยคุยกันไม่รู้เรื่องเขามองเราแบบว่าตากลมโตคล้ายๆไอ้วันและเจนเทลแมนแล้วก็ลูบหัวเข้าไปลูบหัวผู้จัดการเล่นหมาเล่นหมาแบบนี้ต้องเล่นหมาไม่ใช่ฉันคิดว่าเธอน่าจะแฮปปี้กับเรื่องนี้นะแต่ว่าทำไมคืนนี้ดูแบบว่าหน้าอย่างนั้นล่ะเนี่ยอีกทางด้านหนึ่งโอมิโอคิดตะโมโนโนดูคิริดัสตะโมโนกะก็คุยกันไปเยอะแล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงดีเนี่ยいくら同性でも気軽に踏み込むと虎の尾を踏むこともある。ถึงจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันก็เถอะแต่เดินเข้าไปถามจี้จุดเลยมันก็จะยังไงอยู่นะ今さら泣き言言っても仕方ないか。แต่ว่า จะใช่ตอนนี้ก็คงไม่ได้。リノちゃんどうかした？リノちゃんเป็นไง？さっきから手が止まってるけど。ตะกี้มือหยุดไปแล้วน่ะ。え？すみません。サボろうとしていたわけじゃないんですけど。รู้แล้วรู้แล้วเผลอพลาดอีกแล้วไม่ได้จะอะไรหรอกแค่เป็นห่วงเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรเห็นอย่างนี้ฉันก็อยู่คอยปรึกษาให้นะเห็นอย่างนี้อายุเยอะกว่าแล้วก็เป็นแบบเป็นหัวหน้าเธอด้วยเนี่ยอายาซันเตะคบิโตะとかいたことありますかก็เคยอยู่นานมาแล้วその質問私の胸をえぐる以外の意味ってあるอันนี้แปลว่าถามเพื่อฉันเจ็บใจเล่นใช่ไหมเนี่ยいや違いますそんなつもりではなくてイブキ君なら平気だよ店長の散歩に行ってもらってる。ไม่ต้องห่วงอิบุกิคุณเขาพาผู้จัดการไปเดินเล่นอยู่それでแล้ว何を悩んでるわけกังวลอะไรอยู่อ่ะ実はあの私恋人とか作ったことなくてそもそも友達すらいなくてだからプレゼントなんてしたことなくて、ですから、深刻そうな顔だから何かと思えば、ทำหน้าเครียดขนาดนั้นก็นึกว่าอะไรก็ทุยกันนึกว่าเรื่องอะไรซะอีกอ่ะ
っぱいいです。あ、いや、ごめん。バカにしたわけじゃないんだ。ごとごとめでてろーなーなーな。爆笑しておいてよく言えますね。不意を疲れちゃったんだよ。แค่ตกใจอ่ะ。乙女の悩みだとは思ってなくて。ก็ไม่นึกว่าจะเป็นแบบว่าเรื่องความรักหญิงสาวที่แบบว่าโอ้โหมุ้งมิ้งได้ขนาดนี้笑っちゃって本当にごめん。ขอโทษที่หัวร้อนนะ。リノちゃんの気持ちは。แต่ก็。わかるつもりだよ。เข้าใจความรู้สึกของリノちゃんอยู่นะ。あの恋人とは言いましたけど、あくまで言葉のあやというか、私は別に。それもわかってる。あ、なんか、รู้แล้ว。クリスマスだから異性の友達にプレゼントをするだけ。ก็ไหนๆคริสต์มาสทั้งทีจะให้ของขวัญกับเพื่อนซะหน่อยไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรใช่ไหมล่ะ。でも適当すぎるのもなんだか嫌だ。せっかくプレゼントするんだから。แต่ก็ในไหนจะให้ของขวัญทั้งทีก็ต้องคิดให้หนักหน่อย。で、ところでしょ。ถูกต้องใช่ไหม？まあ、その大体はただの同居人だし、そこまで気にしなくてもいいような気もしてはいるんですけど。一応確認するよ。งั้นขอถามยืนยันไว้ก่อน。ルームシェアはなし崩し的に始まったわけだよね。คือไอ้เรื่องรูมแชร์ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เห็นด้วยกันทั้งสองฝ่ายอะไรนักหนาหรอกใช่ไหมไม่ใช่เรื่องที่แบบดีกันมาแต่แรกก็คือมันด้วยความจำเป็นนาชคุซุชというか半ば脅されてですけど実際に暮らしてみてどう？แล้วมาอยู่แล้วเป็นไงบ้างล่ะถึงจะยังไม่นานเท่าไหร่ก็เถอะ最初に思っていたほど悪い気はしていないかもしれないです。だったらさ、ถ้างั้นそういう気持ちが伝わるようなプレゼントを考えてみれば。ก็ลองให้ของขวัญที่บอกความรู้สึกนั้นไปดูสิ。ありがとうございます。参考にさせてもらいます。ん？しかし、なんというか。แต่ว่าจะว่าไงดีล่ะอะไรหรอ青春だねวัยรุ่นวัยรุ่นパルケโอ้สคริปไปสคริปมานั่นสิวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณพี่โดใส่ BMI ถึง45นาทีแล้วเหมือนอีกหน่อยแล้วกันที่ได้จากคุณนี่ก็ดูซิว่าได้อะไรมาบ้างแล้วก็นั่งดูไปสักพักหนึ่งเจออะไรไหมダメだったよ今回のも全部外れไม่ได้มีอะไรที่บอกถึงความทรงจำเธอได้ใช่เหรอうまくはいかないってことだねเป็นอะไรอ่ะทำไมとはいえ可能性が高くないことは最初から覚悟してるから。เอาจริงๆตอนนี้คือผมงงอยู่ว่าคือเป็นอะไรทำไมไม่ขึ้นหรือเป็นบั๊กหรือว่าหรือรู้สึกภาษาเป็นอะไรอยู่ตอนนี้僕にできることはすべて試していくだけさ。โอ้จะว่าไปก็เถอะนี่เธอทำอะไรอยู่เนี่ยบลังค์ってやつอ๋อใช่แพลงใครคือไม่ต้องใครก็ได้หมายถึงว่าออกกำลังกายผมก็เคยทำอยู่ช่วงนึงแต่ว่าขี้เกียจแล้วก็ต้องนี่แหละทำท่านี่แหละมิคาคุนから渡された痩せられるメモリーの中身は筋トレ用のものだったんだこれを移植すると正しい姿勢とかどこを意識するとか理解できるらしいก็คือออกการออกกำลังกายคือกุญแจในการลดน้ำหนักสินะเห็นแล้วก็แบบว่าก็ดูจะเหนื่อยอยู่นะแบบว่าร้องไม่หยุดไม่หย่อนเลยเผื่อคนไม่รู้นะท่านี้มันเกรงท้องนะครับคือมันเกรงท้องมันเกรงอ่ะเมื่อยแขนด้วยใช่
หลังจากอยู่ท่านั้นได้สักแป๊บหนึ่งนาทีดูชวนใช่หนึ่งนาทีมันก็เหนื่อยแล้วนะเว้ยใช่ไหมถือว่าหนึ่งเซตอีกสักพักหนึ่งเธอก็ขึ้นมาอีก僕は移植できないけど鏡を見ながら説明してるからね鏡に映った体勢を真似るようにして鍛えれば食べても怒られないんじゃないかと思ってจะว่าไปเดี๋ยวเราก็ต้องกินเค้กด้วยเนี่ยนะก็คงจะดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าเธอเผาแคลอรี่รอไว้ก่อนそういうこと辛そうにも見えなかったからやってみたもののきつーこれきつーなんで映像の人たちは笑ってられるんだろうイブキ君もやる？ไม่เป็นไรขอผ่านดีกว่า道連れが欲しかったのにแล้วเมมโมรี่คนอื่นล่ะ แล้วเมมโมรี่อื่นล่ะที่แบบว่าที่ช่วยทำให้นอนหลับได้เงี้ยนากามิวะไดวิ่งดัตตาโย海中の映像を見てるだけでも楽しいよ BMI だと没入感もあるからก็เห็นอยู่ว่าน่าจะชอบวิดีโออะไรแบบนั้นนะตัวเย่僕が寝不足で悩むことはないんだけどなんせすでに永遠の眠りについてるからねเนี่ยไม่หาแล้วเนี่ยแล้วยิ้มอะไรฮะแพลงอยู่เนี่ยเธอก็ออกกำลังกายไปในตอนที่เราไปที่ไม่ใช่ออกเสร็จปุ๊บเราก็ไปคาเฟ่ไปเรียนรู้วิธีการอบเค้กพูดไว้ก่อนว่านายคงจะไม่แบบว่าเชี่ยวชาญมาได้ในชั่วข้ามคืนแต่ว่าอย่างน้อยนายน่าจะจับพื้นฐานได้เพราะถ้าจู่ๆฉันโยนนายให้ไปแบบไปเตรียมเองเลยนะนายน่าจะชิบกายแน่ๆเลยได้ครับผมจะพยายามครับพี่ครับได้ครับเด้なんでうちまで借り出されてるのแล้วทำไมหนูถึงโดนล่ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยこれはケーキの作り方を教えなきゃなら。เพราะว่าฉันต้องสอนเพราะว่าพ่อต้องสอนวิธีทำเค้กยังไงล่ะจะปล่อยคาเฟ่ไปลงก็ไม่ได้นะごめんニカ君でも僕もケーキ作りに参加したいんだあいえไม่เป็นไรคุณจุปสารไม่ต้องขอโทษเลยでもパパのお店って全然忙しくないじゃんแต่ว่าเดิมที ร้านพ่อก็ไม่ค่อยมีลูกค้าอยู่แล้วนี่นะแบบว่าจะดีจริงดิแบบว่าจู่ๆเราจะไม่แบบว่าแบบมีหนี้มากโขนแล้วโดนไล่ออกไปใช่ไหมก็ไม่ได้จนตลอดถึงขั้นลูกสาวต้องห่วงหรอกลูกเอ้ถึงร้านเราจะมีคนไม่เยอะแต่ก็มีคนอยากเข้าอยู่ตลอดนั่นแหละนานๆมีทีไม่รู้ว่านั่นแบบว่าช่วยใจหนูได้ไหมเนี่ยตอนนี้ขอโทษนะมิคาคุณそれからありがとうだからいいってเธอหน้าไม่เป็นไรยุ้ย出したのはうちだからก็คนที่เสนอไอเดียมาก็หนูเองนี่นะหนูต้องรับผิดชอบดินะほらこれ使えนี่ใช่นี่เอาเมมโมรี่คิวให้ดูうちのメニューと値段レジの使い方のマニュアルだคู่มือของเมนูราคาแล้วก็วิธีใช้เครื่องคิดเลขไม่ใช่เครื่องคิดเลขเครื่องมันเรียกว่าเครื่องอะไรนะแคชเชียร์รับออเดอร์แล้วก็ไปทำในครัวนิกาจังวะฟลัวの方だけは頼むก็ฝากที่เหลือด้วยแล้วกันนะนิกาจังโอเคจ้าต่อเรียบร้อยเมมโมรี่กราฟไม่น่าจะยากเกินหรอมั้งก็น่าจะใช้เวลาการกราฟเสร็จภายใน10นาทีจำได้ละแค่นี้ถ้าอันนี้ทำได้เยี่ยมเดี๋ยวพ่อจ่ายส่วนของวันนี้ให้แล้วกันจริงอ่ะเย้เฮ้เอาละเริ่มกันเลยดีกว่าวุ่นวายไหมรู้ได้ทันทีว่าการทำเค้กน่าจะชิปกายอย่างแน่นอนเลยมีรายละเอียดต่างๆนานาที่ต้องรู้เรื่องรู้ทั้งวิธีการอบในเตาโดยเฉพาะ perfection
โดยเฉพาะความเจ้าของร้านที่เป็น perfectionist ด้วยเวลาเรื่องอาหารแต่ก็ต้องพูดตามตรงว่าเขาเป็นครูที่ดีนะหรือเพราะว่าเราเป็นแค่มือใหม่วะไม่รู้ไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราแบบว่าสะดุดสักเสี้ยววินาทีเลยแล้วก็แต่บางครั้งเขาก็เข้มงวดเหมือนกันใช่โอ้มันออกมาดูดีเลยนะครับเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วสิผู้ชายเป็นคนสอนนะเฮ้ยอาจจะมีจุดที่ไม่เพอร์เฟกต์หน่อยแต่ว่าก็ประมาณนี้ได้ละที่เหลือก็เหลือตกแต่งเค้กอ๋อทำอะไรเป็นไงบ้างเท่านั้นคุณคิโดเหมือนฝึกตกแต่งอยู่คือเราเองก็ผสมอะไรได้ปกตินะตอนนี้เหลือแค่ต้องตกแต่งหน้าเค้กตกแต่งยังไงดีล่ะเนี่ย一応だんだんコツがつかめてきたような気がしないでもないような少しくらいは絞り袋の扱いにも慣れてきただろก็ตอนนี้ก็เริ่มชินกับการบีบถุงครีมแล้วใช่ไหมล่ะそれはまあ少しくらいならとりあえずやってみればいいยังไงก็ลองไปเถอะฝึกสิถึงจะได้ทำให้มันดีそうだねやってみるしかないかคุณเพลงดับด้วยคุณคิโดหันหน้าไปทางนั้นเธอถอนเธอเธอสูดหายใจเขาลึกๆแล้วจ้องลงไปที่เค้กเธอก็เล็งละดูท่าจะตั้งมั่นอย่างแน่วแน่มากรู้สึกเหมือนได้รู้สึกถึงออร่าบางอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนดาเมดะやっぱり緊張するแล้วเธอก็สูดหายใจอีกรอบนึงตั้งท่าใหม่ละจนรู้สึกเหมือนเห็นอะไรบางอย่างเดี๋ยวมีครีมติดหน้าเธอด้วยอ่ะวะโอ้ดอริเดะนั่งใครว่ากันก็อาจจะคิดว่าโอ้โอ้ตอนนี้ฉันไม่สามารถพูดได้มาเดี๋ยวช่วยโอ้ありがとうหลับตาซะด้วยแล้วก็เอื้อมไปปาดครีมออกแวบแต่แล้วทำยังไงกับที่เหลือดีล่ะเนี่ยคือจะเอาปาดจะใช้ทิชชู่เช็ดดีไหมหรือว่าใช้ผิดหรือผิดหรือเปล่าที่ใช้นิ้วเนี่ยคุณคิโดที่ลืมตามาเห็นพอดีแล้วก็ตกใจเธอก็งับไปทั้งนิ้วเลยสัสก์มอนสเตอร์สุกุกโอ้ยชีครีมだねこのおいしさを損なわないように僕も頑張らないとจะตกใจไปแวบหนึ่งปกติจังหวะเมื่อกี้คนเขาต้องเลียนิ้วกันเหรอไม่เคยอยู่กับอย่างนี้เหมือนกันแฮะไม่เข้าใจแต่รู้สึกว่าไอ้เมื่อกี้ไม่น่าปกติบางทีเธออาจจะแค่ตื่นเต้นมากเกินไปหรืออะไรอย่างนี้แล้วมั้งเนี่ยจังหวะนี้ก็ปล่อยเธอเต็มเค้กไปแล้วกันお疲れ様です。เหนื่อยนะคะ。ニカちゃんもお疲れ。ニカちゃんがどういうの？何か問題起きたりしてないか？มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเอ่ย？平気だってば。สบายนะ。そもそも何か起きるほどお客さんも来なかったもん。ลูกค้าไม่ค่อยมาด้วยซ้ำอ่ะ。語源のある言い方だな。โอ้โหดูพูดเข้าแทงจิ้มจึ๊ก。お二人ともお疲れ様です。ทั้งสองคนก็ขอบคุณที่เหนื่อย。เรากลับออกมาニカคุณนิกะเขาก็ยิ้มรับเราอย่างดีแต่ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวนี่สิชินไปชินักเตโมเฮกิดะโยมาสเตอร์ไม่ต้องห่วงหรอกนะมาสเตอร์อ๋อคุณฮาชิฮิเมะมิซุเมะซังวะชิคคอริฮาทาราเกะเตะอิตะคาระเพราะว่าคุณลูกสาวทำงานอย่างดีเลยสุกะเหรอนาราอินดะงั้นก็ดีแล้วเมมโมรีกราฟต์กะอารันดะโมก็มีเมมโมรีกราฟนี่นะเซนมอนเตะกินะโคโตนาระโทโมคะคุกุเรคุไรโยยุโยอะไรที่มันแบบว่าพิถีพิถันพิเศษหน่อยก็ต้องเตรียมการนะก็ต้องฝึกซ้อมเพิ่มแต่ว่าแค่เนี้ยสบายอีกอย่างก็เถอะป๊าป๊าวากะเตเอ้ยรู้แล้วเดี๋ยวจ่ายค่าทำงานน่ะเย้มีโบนัสซะด้วยปีนี้ไม่ใช่ปีนี้วันนี้ช่วงนี้ BMI หนูไม่ค่อยดีเลยว่าจะไปซื้อใหม่อยู่
นั่นนั่นเลยฉันดูว่าฉันก็มีโอกาสงั้นเดี๋ยวขอฉันดูก่อนได้ไหม接触が悪くなってるだけで簡単に直せる ก็ใช่มันมีเหมือนกันที่แบบว่าแบบมันผิดเพี้ยนนิดเดียวเดี๋ยวซ่อมได้อะでもお高いんでしょแต่ว่ามันแพงใช่ไหมล่ะคะいやいやน่าน่าAfter service込みで98,000 After service แค่98,000 เยนเองนะมีการันตีด้วยไม่ใช่มีการันตีไม่ใช่มีการันตีมีประกันโคตรแพงโจดันだよล้อเล่นล้อเล่นไม่รูดซับขนาดนั้นหรอกนะมาร้านนี้ทุกวันอยู่นะแต่ก็ถ้าใช้อะไรเพิ่มก็จ่ายค่าอะไรให้นั่นแหละถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่มากก็ฟรีไปเลยก็ได้ちょっとしたクリスマスプレゼント ถือว่าของขวัญวันคริสต์มาสก็ได้ありがとうございますขอบคุณนะคะอะไรนะโทษทีนะ費用の方はちゃんと請求してくれแต่ว่าเธออย่างนั้นเธอรับค่าจ้างไปสักหน่อยเถอะ必要なら俺が支払う ถ้าจะไปเดี๋ยวฉันจ่ายเองก็ได้そうหรอそこら辺はかかりそうなら相談ってことでถ้างั้นขอเป็นแบบคิดแพงๆอ่ะそうだคือใช่พูดถึงคริสต์มาสจะว่าไป聞いたよ2人でケーキを作ได้ยินอยู่นะทั้งคู่ทั้งเค้กแดทั้งคู่ทําเค้กอยู่ใช่มั้ยใช่ครับก็ว่าจะเตรียมฉลองกันน่ะคือผมอยากจะลองประสบการณ์อะไรใหม่ๆแบบนี้ดูแบงค์เนี่ยครับいいことだと思うよความคิดดีนะそうですよケーキですよอ๋อใช่เค้กไงどんな感じになりましたเค้กเป็นยังไงบ้างแล้วอ่ะできたよ一応だけど一応ถือว่าทําเสร็จ失敗したわけじゃないはずだけど初めて作ったからねだから問題がないかどうか確認してもらえる味見ならお任せ橋姫さんも私も食べていいの？あ、ちゃんどうやら？ロンキンド。はい、もちろんです。แล้วก็ขอแบบตรงๆเลยนะครับแบบไม่ต้องอ้อมそんな風に言われるとโอ้なんか緊張するなพูดแบบนี้แล้วก็แบบว่ากังวลยังไงก็ไม่รู้แฮะต้องแบบว่ามาวิจารณ์อาหารคนอื่นとにかくいただこうかยังไงก็ลองกินดูก่อนแล้วกันดูว่าเป็นยังไงすぐに持ってきますเธอก็ไปหยิบเค้กおー綺麗にできてるじゃないですかโอ้โหซะสวยน่ากินด้วยคุณนิกาดูดีด้าแล้วแทนที่จะได้เห็นเค้กซึ่งไม่ปลอมอย่างแน่ๆอ๋อแล้วทำกุหลาบซะด้วยได้หรอคือเท่าที่ผมดูแบบดูขนมเค้กอะไรพวกนี้การบีบครีมให้เป็นทรงกุหลาบอย่างเงี้ยมันทำดูง่ายใช่แต่ผมว่ามันใช้ฝีมือมากๆแน่ๆเลยอะนะถึงจะธรรมดาแต่ก็พิเศษตรงกุหลาบเนี่ยแหละใช่ไหมโอ้โหดูดีกว่าที่คิดっていうのは失礼だねพูดอย่างนี้ก็คงจะแย่นะいえむしろそう言ってもらえてちょっと安心しましたแล้วก็ตอนนี้ไม่มีลูกค้าคนอื่นในร้านด้วยมาสเตอร์ก็ตัดแบ่งออกมาดูโอ้โหการตัดแบ่งนี้เท่見た目もちゃんとしてるし本当に初めて作ったのโหแล้วหน้าตาอะไรก็เค้กเป็นแบบเป็นเค้กดีๆเลยอ่ะนี่ทำครั้งแรกจริงปะเนี่ยはいマスターに全部教わって思いっきり初心者の手つきでヒヤヒヤさせられたぜก็ไอ้พวกนี้นะมันแบบมันเกาะแกะฉันจะขอให้สอนให้ได้เลยอ่ะเค้กどころかそもそも料理をすることにも慣れてないのでくそれでもちゃんとできるんだから大したものだแต่ก็ยังทำออกมาได้เนี่ยถือว่าดีแล้วเก่งมากแล้วงั้นก็จะทานแล้วนะคะいただきますเลือกรักกันทั้งคู่เลยจากนั้นอร่อยสุดๆแบบไม่ต้องห่วงเลยนะเนี่ยใช่ว่าก็นี่ก็อร่อยมากเลยนะแบบอร่อยจริงถึงขั้นว่าเอามาขายได้เลยเนี่ยโอ้โหชมซะแบบใจชื้นแล้วเราก็เลยหันไปดูที่มาสเตอร์จ้องอยู่ที่อภิเษกเขาก็ไม่ได้ดูไม่ได้พอใจอะไรเท่าไหร่นะก็ถึงหน้าตาจะดูขี้เกียจไปหน่อยแต่ว่ารสชาติก็คงจะอย่างนั้นแหละ
いやこれ完璧でしょ。ไม่ดีนี่สมบูรณ์เลยเนี่ยないんだけど。แบบว่าหนูไม่เจอข้อติอะไรเลยอ่ะ。同感だ。เห็นด้วย。塩の文句をつけられるものじゃない。เออเค้กเออคนกินเค้กธรรมดายังบ่นไม่ได้เลยเนี่ย。九大点ってところだな。คงต้องเรียกว่าผ่านเกณฑ์ได้แล้วมั้ง。なんでパパは素直に褒められないかな。ต้องไงป้าป้าไม่เห็นยอมชมชมตรงๆเลยอ่ะ。こんなに美味しいのに。ออกจะอร่อย。いや。ไม่ของป้าป้าอร่อยกว่าแข่งกันเฉยเลยそもそも僕らはマスターに教えてもらったんだどちらが美味しく作れるかは分かりきってることじゃないかそんな冷静な反応をするなよいやいやいやがんぜなんか空気が痛いんだがแบบว่าดูตามบรรยากาศร้านมันก็でも九大点とはいえマスターから合格をもらえてほっとした。うちじゃダメですか？あ、な、ぬ、めだよ。もちろんニカ君の感想も嬉しいよ。でもニカ君は優しいだろ。気を使ってくれているのかもしれない。その点マスターはそんな気遣いをするタイプではないからね。何かにつけて俺をけなすのが流行ったのか。แบบว่าเหมือนกลายเป็นด่าฉันเฉยเลยเนี่ยฮะ。俺だって一人の社会人。ฉันเองก็คนทำงานคนนึงเหมือนกัน。社会人として生きてんだぞ。รู้เรื่องอยู่นะ。社交辞令くらい使いこなせる。適当なこと言ってたらぶっ殺すぞ。ถ้าพูดไปเรื่อยแบบนี้เดี๋ยวหาเรื่องเดี๋ยวฆ่าฉันสิ。社交辞令を使いこなせる社会人は何かにつけてぶっ殺すとは言わないよ。口癖なんだよ。ほっとけ。มันเป็นคำติดปากใช่น่ะช่างเถอะน่ะでも本当に良かったよ美味しいと言ってもらえて練習とはいえこれで少しは自信も持てたได้ยินทุกคนไปในคลื่นแบบเดียวกันนั้นก็ถือว่าดีใจแล้วล่ะเออเธอก็จิ้มซ่อมขึ้นมาไหนลองผลงานตัวเองสิมะ美味しいクリームは滑らかで甘さもくどくなくて、スポンジもふわふわ。いちごの酸味も爽やかで。さすがマスター。味に関しては信用できる。味だけか。けど差でが。うちもパパの味は信用してる。ノウエイが知らねえ。かれはね、รสชาติอาหารของパパね、ไม่มีทางเสื่อมอยู่แล้ว。味だけなのか。ね、แค่รสชาติจริงดิ。一つだけとはいえ。父親が年頃の娘さんに信用されているんだ。胸を張っていいことだと思うよ。コミュニケーションを拒否されてないのは嬉しいことだが。ก็ดีใจที่ยังคุยยังบอกกันอยู่นะ。話を聞く限り、家に居場所がない奴も結構いるらしい。แต่ตามที่ฉันได้ยินมาเนี่ยมันมีเด็กที่หนีออกจากบ้านเยอะแยะเหมือนกันนั่นแหละ。それに比べれば、マシだ。ถ้าเทียบกันแล้วก็คงงั้นแหละ。ไม่รู้เรื่องแค่อะไรวะ。クラスの友達に比べれば。うちなんてマシな方だよ。ถ้าเทียบ I'm way better daughter than the boss of my class. หนูนี่เป็นลูกสาวที่ดีมากกว่าเพื่อนในห้องหนูอีกเทียบกันแล้วขอบคุณหนูด้วยจะเป็นลูกที่ดีไม่รู้สึกว่าเป็นคำชมเลยแต่ก็でも食べ物に関しては本当に最高なんだよね。แต่พอไปของกินแล้วก็ป้าป้านี่สุดยอดที่สุดหุยอร่อยパパって意外とすごいよね。意外と。ฮะ、มุกอะไรเนี่ย。ป้าป้านี่สุดยอดกว่าที่คิดอีกเนี่ย。意外と強調するな。อย่าเอาไปเล่นคำกับอะไรอย่างนี้สิคนภาคมาเล่นไม่รู้เรื่อง。やだな。こんなに美味しいものが食べられることに感謝してるってことだよ。นี่หนูขอบคุณในที่แบบว่าหนูได้กินของอร่อยขนาดนี้。โอ้โอ้โอ้そうか。เหรอそういうことならอ๋อทำไมแบบนั้นทำไมถึงแบบนั้นก็เยิ้มเยิ้มละเยิ้มชโลวะนั่งก็อิตะกะพูดอะไรบอกตะเกะนั่นでもないเปล่าค่ะหนูเออป้าป้าแล้วก็ป้าป้าคริสต์มาสปาร์ตี้のケーキも期待してるからねเออจะอ๋อจะ女の子の友達同士で集まるんだったな。มีแต่ผู้หญิงมีแต่เด็กผู้หญิงล้วนใช่ไหมล่ะได้เลยเดี๋ยวจะขัดกล้องฝีมือแบบอบเค้กให้อย่างดีเย้คุณฮาชิเมะนั่งดูอยู่แล้วก็ขำไปเด็กคนนั้นเขายิ้มแบบนั้นไม่ปกติเหรอคุณนิกาเขาเนอะเหรอก็
ป็นอย่างนั้นนะเป็นคนที่แบบดีด้าหน่อยงั้นเหรอปกติไม่ได้คุยกับเขาเหรอครับหรือว่าดูไม่ออกฉันก็เวลามาที่ร้านก็ได้มาแป๊บเดียวเนี่ยนะไม่ได้อยู่นานก็รู้อยู่ว่ามาสเตอร์มีลูกสาวลูกสาวนะแต่ก็ไม่เคยได้คุยอ่ะก็ทั้งครอบครัวเขาน่าจะเป็นอย่างนี้กันนะครับว่าตามตรงก็ใช้เวลาผมก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันกว่าจะรู้ว่าลูกคุณมาสเตอร์เขาห่วงลูกสาวขนาดนี้ก็จริงนี่สิแต่มาสเตอร์เนี่ย全然似てないแต่ว่าลูกเขาไม่เหมือนมาสเตอร์เลยนะว่าไหมอิตุกุงะ聞こえてるからなพูดงี้ได้ยินนะเฮ้ยโอ้ตุชูอุย私はそろそろ仕事に戻らない ฉันกลับไปทำงานดีกว่าごちそうさまケーキ本当に美味しかったขอบคุณสำหรับอาหารเค้กอร่อยมากเลยคริสต์มาส当日も成功するように祈ってขอให้แผนคริสต์มาสปาร์ตี้ไปได้จะดีนะありがとうございますเย้คริสต์มาสの本番を迎える前にもう少し練習しないと。デコレーションの作業は慣れればもっとよくできると思うんだ。โทษที่แน่ที่ใช้เวลาของเธอทำอะไรแบบนี้อ่ะ。僕怒ってるように見えた？เปล่าก็ไม่หรอก。だろ？ยิ้มอีกแล้ว。伊吹君にどんな風に見られているかはわからないけど、僕は楽しいよ。とても楽しいんだ。あのケーキは伊吹君とリノ君のために作る。誰かのために何かをするのは初めてだから。BMI の研究をしてたのは木戸翼が生きるためだけだったから。誰かのためっていうのも悪くはないものだ。เธอดูตื่นเต้นเหรอก็น่าจะอย่างนั้นเนาะยับปะหลีไม่งั้นเธอคงไม่เลียนิ้วคนอื่นหรอกใช่ไหมล่ะเหมือนจะไปจี้จุดเธอเข้าให้เหมือนที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจุดๆเธอก็หน้าแดงขึ้นมาซะอย่างนั้นเฮียそのあのあれはなんというか味見をしたくなった勢いに任せてついというか恥ずかしいことをしてしまったと今更ながらに変なことをしたごめん。ไม่ต้องขอโทษหรอกจริงๆก็ขอบคุณด้วยฮะเหรอเอ๊ะ伊吹君ってそういう人なの女の子に指をねぶらせて悦に浸る。ไม่ใช่คือฉันไม่ได้สนอะไรแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่เลวมั้งนะやっぱりไม่อย่ามองกันอย่างนั้นสิไม่ได้หมายความแบบนั้นแค่ดีใจที่เห็นเธอมีความสุขได้อบเค้กแบบว่าโดยไม่ทันได้คิดเรื่องพวกนี้そういうことならさっき言った通り楽しかったよケーキを作った後もหมายความว่าตรงไหนแล้วนั่นน่ะริคาคุนやハシヒメさんが笑ったりマスターが認めてくれたりまだ試作品ではあったけど誰かの反応が見られるのは嬉しいことだそれも初めて知った気がするんだจะว่าไปก็ราที่เราเป็นเดียร์แตงเมย์พอเขาขอบคุณเราทีแล้วก็รู้สึกอะไรแบบนี้ใช่ไหมนะแบบที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนพอจะเข้าใจแล้วว่าเธอรู้สึกยังไงหมายถึงว่าเข้าใจความรู้สึกนี้ชินเดから気づくなんて後悔先に立たずとはよく言ったものだねอันนี้ไม่ฮาอยู่ดีนะเนี่ยเอาตรงที่เธอมองเท่งแล้วมาพูดเนี่ย相変わらずジャッジが厳しいまあそれはそれとしてそんなわけだから変な気遣いは無用だよงั้นเหรองั้นก็แล้วไปลิโน่คุณมอนิคาคุณみたいに喜んでくれたならそれを想像するとやる気も出る反応を直接見られないのは残念だけどね不満じゃないよ
ちょっと残念ってだけだ。ก็จริงนะที่เจ้าตัวไม่สามารถเจอหน้ากันได้แต่มันต้องเป็นอย่างนั้นเหรอ不満があるとしたら、それはクリスマスを満喫してもらえなかった時だ。この努力が不意になったら許さないよ。จะพยายามแล้วกัน。心しておきたまえ。ファルケ。ถึงเราจะไถมาอีกหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันชั่วโมง13แล้วถ้าผมไม่ได้ตัดตรงไหนไปสรุปนะซึ่งน่าจะตัดตรงไหนไปสรุปนี่แหละเพื่อที่จะขี้เกียจเองใช่นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเรื่องราวในวันคริสต์มาสในพาร์ทต่อไปจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในพาร์ทหน้าสำหรับตอนนี้พาร์ทนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับหมดเสียงแล้ว